นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็เช้าวันอังคารเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.วันนี้ก็อยู่กับแพลอาจารย์พรโพธิ์ลีลาประเสริฐนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพระด้วยจ้ะนะคะวันนี้อาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างคะธรรมะสวัสดีไม่เอาไม่เล่นไม่เล่นวันนี้วันพระต้องสำรวมนะครับก็อย่างที่เน้นย้ำกันอยู่เสมอแหละเดือนนึงก็มีวันพระ4วันหรือว่า4ครั้งจริงๆก็อยากจะเชิญชวนนะครับถ้าใครพอจะมีเวลานะครับในเรื่องของการทำบุญตามหลักพระพุทธศาสนารวมถึงการให้ทานใครที่มีลูกหลานซึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยก็ควรที่จะปลูกฝังพยายามนำพาให้ใกล้ชิดในสิ่งที่เป็นสิริมงคลแล้วเหมือนกับจะเป็นการบ่มเพราะอีกหน่อยโตขึ้นเขาก็จะถือปฏิบัติตามวิธีการที่บุพการียึดถือและจะมีการส่งผ่านไปยังลูกหลานต่อไปในอนาคตครับค่ะนะคะก็วันนี้หลายคนก็ทำบุญตักบาตรกันตั้งแต่เช้านะคะก็ยังไงอนุโมทนาบุญกันด้วยนะคะเมื่อเช้าเป็นรายการเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสนะเข้าไปถวายนะครับก็คือใส่บาตรนั่นแหละนะกับทางท่านเจ้าวาดวัดท่าบันเทิงธรรมหลายคนก็คงจะคุ้นเคยเพราะว่าเราไปทำกิจกรรมกันมาใช่แล้วเวลามีกิจทางสงฆ์เนี่ยประกอบพิธีกรรมที่นี่ทางท่านเจ้าวาดก็ได้กรุณานะครับมาประกอบพิธีทางสงฆ์ให้ด้วยเมื่อเช้าก็เลยได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะวันนี้ก็เดี๋ยวแพรช่วงหลังจากจัดรายการเสร็จแล้วเข้าวัดไหมเข้าหน่อยก็ดีค่ะจ้ะวันนี้วันพระจ้ะครับก็นำมาฝากกันจ้ะค่ะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะสำหรับในวันนี้แล้วก็เพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดของอาจารย์มาด้วยนะคะซึ่งวันนั้นเราก็ได้ไปร่วมทำกิจกรรมร่วมกันนะคะต้องถามอาจารย์ดีกว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็วันนั้นก็กลุ่มแฟนรายการนะครับที่มาร่วมกิจกรรมก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณนะนะครับทุกน้ำจิตน้ำใจกิจกรรมในวันนั้นคงไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าขาดการสนับสนุนการแบ่งปันของแฟนรายการทุกท่านก็ขอพระคุณแล้วก็โมทนาบุญมาณที่นี้วันนั้นก็จะบอกว่ามีหลายคนนะแพรมาจากต่างจังหวัดก็มีต้องบอกว่าต่างประเทศก็มีใช่มาจากต่างประเทศก็มีนะครับแล้วก็ทุกคนก็มารวมพลังนะแบ่งปันสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคุณยายที่อยู่ในบ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งวันนั้นพวกเราเองก็ต้องบอกว่ามีความสุขนะค่ะรู้สึกยังไงปื้มค่ะแต่พอไปแล้วเนี่ยอย่างที่บอกอาจารย์วันนั้นเลยค่ะว่าถึงคุณย่าคุณยายนะคะก็คืออาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอท่านบ่อยนะคะบางคนอาจจะอยู่ร่วมกันแต่บางคนอาจจะต้องอยู่ห่างไกลด้วยต้องทำงานหรือว่าที่พักอาศัยนะคะก็พอไปเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงอยากจะไปหาคุณย่าคุณยายนะคะเพราะว่าที่นั่นก็มีคุณยายร้อยกว่าใช่ร้อยกว่าปีร้อยกว่าคนแล้วบางท่านก็บางท่านอายุเยอะมากใช่ไม่สามารถจะเดินเหินได้ซะด้วยซ้ำไปวันนั้นก็ต้องบอกว่าอบอุ่นฮะส่วนหนึ่งอย่างคุณย่าคุณยายก็คงไม่ได้มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดบุตรหลานนะครับบางคนก็บุตรหลานก็นำมาฝากให้ทางมูลนิธิแห่งนี้ดูแลแล้วก็มาเยี่ยมเยียนบ้างแต่หลายๆท่านก็คงไม่ได้มีโอกาสเจอเหมือนกันอย่างที่แพรบอกพวกเรานะทางทีมงานด้วยทางแฟนรายการบางท่านก็อาจจะทำงานต่างถิ่นฐานต่างถิ่นกำเนิดไม่ได้ใกล้ชิดดูแลบุพการีฉะนั้นวันนั้นก็บรรยากาศโดยรวมก็มีการเขาเรียกว่ารำลึกและคิดถึงบุคคลเป็นที่รักนะก็มีการเทคแคร์ดูแลกันตามประสาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมของไทยวันนั้นก็เลยได้สมัครเป็นลูกหลานคุณยายไปหลายท่านด้วยกันคุณยายหลายคนติดใจโดนแพรหลอกไม่ได้หลอกนะคะคุณยายยื่นใบสมัครให้เลยอยากได้หลานอยากได้หลานแล้วก็ชมสวยบางท่านขออภัยนะฮะท่านอาจจะมีปัญหาสุขภาพนะน้ำเสียงที่ท่านเปล่งออกมาเนี่ยเราเองต้องคอย
เอียงหูฟังก็ชมตลอดสวยผมก็บอกให้ไม่ชมผมบ้างเหรอและบางครั้งก็ต้องบังคับให้ชมด้วยคุณยายเมอเลยไม่ใช่รอเล่นนะคะครับค่ะก็วันนี้นะคะเราก็เลยได้นำภาพบรรยากาศนะคะในวันที่จัดกิจกรรมก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองนะคะก็เอามาฝากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะครับมูลนิธิบ้านพักคนชราหญิงจังหวัดปทุมธานีนะครับสถานที่แห่งนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นของเอกชนนะไม่ได้อาศัยการพึ่งพิงจากทางภาครัฐแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอย่างที่ผมเรียนงดงามจริงๆไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นจากคนชราที่เข้ามาพักพิงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรก็พาคุณผู้ชมมากับกิจกรรมตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขนะคะซึ่งวันนี้ก็นำทีมโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านพักคนชราหญิงนะคะที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็มีคนชราผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่นี่เป็นจำนวนร้อยกว่าชีวิตนะคะก็บรรยากาศเมื่อมาถึงนะคะก็ค่อนข้างจะร่มเย็นนะคะแล้วก็มีสถานที่ให้คนผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาทำกิจกรรมกันที่นี่นะคะแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์พรพจน์ด้วยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมอยู่ข้างในนะคะแล้วก็หลังจากที่เราร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะกับคนชราแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะนะครับนี่ก็ทยอยกันมาลงทะเบียนก็มีครับที่เป็นกลุ่มแฟนประจำอันนี้ต้องบอกว่าตามกันมาหลายปีนะครับหรือแม้กระทั่งบางท่านตามหลายปีแต่ไม่เคยเจอกันนี่อันนี้ก็ต้องบอกบางคนชราอย่างที่บอกฮะจะมีปัญหาสุขภาพบางท่านก็เดินเหินไม่ค่อยสะดวกแต่ใจสู้นะครับส่วนหนึ่งบางท่านไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาร่วมพิธีร่วมงานได้นะครับก็ต้องอยู่ที่ห้องด้วยปัญหาสุขภาพบางท่านที่พอแข็งแรงนะก็เข้าร่วมกิจกรรมกับพวกเรานะครับที่หอประชุมใหญ่ยายค่อนข้างอายุมากนะคะอายุน้อยที่สุดนะคะเห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ที่67ปีใช่นะคะกลุ่มครอบครัวของทางพี่สุธาทิพย์นะครับก็มาช่วยเทคแคร์คนชรานะครับน่ารักจังเลยทางวันนี้จึงขอกราบขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจและขออาราธนาพระสิริศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงได้โปรดอานุโปรดให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองเพื่อนมนุษย์โดยมิตรได้หวังผลตอบแทนขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งเรื่องความดีและสวัสดีครับเป็นทางการที่เป็นข้อนะครับต้องขอขอบพระคุณทางคุณครูนะครับรวมถึงคุณย่าคุณยายและก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้การต้อนรับพวกเราอย่างอบอุ่นนะครับก็ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับI'm not afraid to die.
กรรมการเตะบอลที่โรงเรียนวัดท่าตะลุงต่างมาที่ย่านบางกรวยพวกเราผมเชื่อว่าคงได้มีโอกาสได้เจอกันใกล้จนมีสตางค์ก็หนีไปเงินและทองเอาไรก็ไม่แต่เธอก็ลืมความเหงานั่นเราพอแล้วสิ่งใดก็เหมือนมีดาวไฟในวันฉันไปทุ่มเทกายขอบคุณพระมาสุขใจที่อักฟังแม่นเราผู้ชายชาวบ้านมาถึงตามรู้ว่าฟ้าส่งช้ำมาเกิดสังคมนายนนท์ต้องพบความปกติผู้ร้ายมาเป็นก็ไม่เห็นได้กรุณาเป็นตัวแทนนะครับมามอบขนมเค้กวันเกิดให้กับผมสาธุวันนี้เป็นวันเกิดขอบคุณมากขอให้อาจารย์รุ่งเรืองอยู่สุขสบายกับลูกหลานค่ะนักเรียนที่ได้สอนวิชาความรู้ให้คุณยายขอให้วันเกิดของคุณหนูวันนี้เป็นวันที่เลิกมหาเลิกหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินล้านให้อยู่สุขสบายกับพ่อกับแม่ตลอดกาลนานนะคะขอให้พรและเพื่อเสนอที่ผมได้รับเมื่อสักครู่นี้นะครับรวมถึงความปรารถนาดีต่างๆบางคนอาจจะได้พูดเลยบางคนไม่ได้พูดก็ตามผมขอให้ทุกพรและเสนอนั้นจงย้อนกลับคืนสู่ทุกท่านร้อยเท่าพันทวีขอบคุณมากนะครับสำหรับแผนท่านดาวิชเฉลิมตั้งต่อสำหรับท่านคุณใดขณะที่ระหว่างรอรับประทานอาหารร่วมกันนะครับค่ะตอนนี้เมนูหลักก็เป็นข้าวหน้าเป็ดนะฮะต้องบอกว่ารสชาติอร่อยทีเดียวใช่คุณยายถามว่าหนูทานหรือยังครับทานกับของยายไหมคุณยายใจดีมากเลยนะคะแต่อย่างที่เรียนนะครับบางส่วนคุณยายก็ไม่สามารถจะเดินเหินได้นะก็จะมีการนำอาหารเนี่ยไปบริการให้ถึงห้องพักนะครับคุณยายก็กำลังร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณยายกันดีกว่าว่าอร่อยไหมคุณยายบอกว่าอะไรนะคะสวยมากมากสวยมากเลยไม่ได้อยากทานข้าวแล้วคุยแล้วทำไงคะให้หนูทานแทนอร่อยไหมสำหรับข้าวแต่ข้าวของแขกยายดีใจไหมคะแขกผู้มีเกียรติที่จะทำข้าวก็เชิญมาอีกแล้วนะครับพูดไม่ถูกแล้วคุณยายทานก่อนค่ะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเชิญทานข้าวเดี๋ยวเอาหลอดมาให้นะคะใครยังไม่อิ่มเบิ้ลได้นะครับน่ารอนะคะรอครับคุณตอนอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะขอบคุณค่ะคุณยายชัดแจ๋วมีลูกของผมไม่มีตัวเองนะเดี๋ยวรอน้ำแป๊บนึงนะคะ
ปกติเห็นลูกเห็นหลานเนี่ยชื่นใจมากๆวันนี้เยอะที่สุดปกติมีร้องเพลงด้วยมีคนมาหาคุณยายบ่อยไหมคะบ่อยค่ะคุณยายอาจารย์ร้องเพลงเพราะไหมคะอาจารย์ร้องเพลงถ้ามีคู่เอกอีกทีนึงยิ่งแจ๋วหนูร้องไม่พอคุณยายไม่อะร้องเพราะแต่อัดเอาไว้รู้ได้ไงอ่ะรู้สิคะคุณยายร้องเพลงบ่อยปะไม่เป็นไม่เป็นเห็นไหมเหมือนกันเลยไปไหว้พระร้อยวัดไม่เข้าไหว้พ่อกับแม่คนละหนึ่งครั้งคือช่วงนั้นลูกขอบคุณนะคะคุณยายให้หนูสมัครเป็นลูกได้เปล่าได้โอเคขอโทษนะคะนางมาลานางตั้งหวานนางโอมค่ะโอรักษาธรรมโอรักษาสงฆ์โอรักษาเป็นความสุขของพ่อกับแม่นะคะขอบคุณนะคะอายุมั่นขวัญยืนลูกมานะหนูมาอีกค่ะดิมไปไม่ไหวต้องเยอะๆเนาะเออมาขอบคุณนะคะคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะโชคดีอิ่มไหมคะอิ่มอิ่มอิ่มใจใช่ไหมอิ่มใจไปอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจอันนี้ก็คือบางส่วนนะครับที่พวกเราหลังจากออกจากทั้งหอประชุมใหญ่นะครับอย่างที่เรียนบางท่านมีปัญหาสุขภาพค่ะก็ไม่สามารถเดินทางมาร่วมรับประทานอาหารที่หอประชุมได้จ้ะนะคะก็หลังจากที่มีเจ้าหน้าที่เอาอาหารมาบริการนะคะอาจารย์ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนนะคะนำขนมไปมอบให้คุณยายคุณยายอยู่ที่นี่นานหรือยังเนี่ยอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วจ้ะยายยายออกยายออกยายผ้าออกจากชื่อยายพ่อออกมาจากจังหวัดยะลาลูกโอ้จ้ะหลานก็พามาอ๋อหลานหลานหลานก็ทำงานที่กระทรวงปาณิชย์อ๋อแล้วคุณหลานมาหาคุณยายบ้างไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยมดีจังเลยมาเยี่ยมเพื่อนอะไรก็ส่งให้ยายอยู่ไม่อดอยากมีเงินชวนหัวใจโอ้ดีจังก็คือคุณหลานทำงานเนอะค่ะคุณหลานทำงานไม่มีเวลาดูแลก็ให้คุณยายมาอยู่ที่นี่คือว่าเขาล็อกแต่ก็จะล็อกกับผัวเมียเห็นว่ายายเป็นลูกหัวใจยายก็ไม่เกี่ยวกับยายแต่ยายอยู่ไม่ได้ยายก็มาอยู่นี่ดีกว่าขอมาอยู่ตรงนี้วันนี้ผมขออนุญาตฝากขนมฝากขนมคุณยายทานได้เนาะนิ่มๆเนาะขนมปังมีความสุขสมปังชีวิตนะอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่ากัดอย่าสูญขอให้รวย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 ขอบคุณค่ะคุณยายชอบคำนี้มากเลยค่ะดูเลยขอบคุณครับค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะชมนะครับยายชื่ออะไรจ๊ะชื่อเล็กค่ะยายเล็กเมื่อกี้ยายเล็กไม่ได้ไปทานข้าวกันด้วยกันใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ66อายุน้อยที่สุดในนี้เลยใช่โหนี่ตั้งแต่66คุณยายเกิดพ.ศ. 249จ้ะก็อ๋อนี่มีมาจังเลยนะจ้ะมีขนมด้วยอ่ะจ้ะคุณยายชอบทานขนมไหมคะชอบทุกอย่างแล้วอยู่ที่นี่กินอยู่เป็นไงบ้างคะก็คุ้มทุนดีไหมคะมีเพื่อนเพื่อนเยอะไหมไม่ไม่เยอะจ้ะก็เดี๋ยววันนี้เป็นขนมนิ่มๆหน่อยแล้วกันนะคุณยายจะได้ทานเป็นขนมของมากนะครับขอบคุณค่ะคุณยายไปกินนะคุณยายสวัสดีค่ะคุณยายชื่ออะไรคะสิริรวยป้อมค่ะสิริอ๋อสิริคุณยายสิริคุณยายอายุเท่าไหร่ล่ะคะ78อยู่ที่นี่มานานยังอยู่นี่มาร่วม3ปีคนมันโรคเยอะเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่หน้ามืดหน้ามืดเด็กแล้วปวดท้องนะคุณยายพกไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะขอให้คุณต้องฟ้องอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นปังดีโชคดีโชคดี
นี่ลอตเตอรี่ขอถูกรางวัลที่หนึ่งที่หนึ่งนะชอบนี้ต้องดีว่ายขอบคุณค่ะคุณยายข้างล่างข้างล่างนะหายไวๆนะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยๆรักษาสุขภาพของคุณก็เช่นสองคนก็ธรรมาท้าขึ้นให้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นปังดีโชคดีโชคดีเสื้อที่ขอให้ถูกรางวัลถูกทุกใบเลยนะคะคุณยายทุกงวดทุกใบเลยขอให้คุณโชคดีขอบคุณค่ะยานี่เวลาจะกินต้องถามแต่เจ้าที่จะได้จะทานเองเสร็จในช่วงการรับประทานอาหารนะครับภาคบ่ายก็ตามสัญญาก็แฟนรายการทุกท่านก็อยู่รอนะครับแล้วก็ทยอยกันเข้ารับการตรวจดวงชะตาก็อย่างที่เรียนฮะหลายท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็มีนะครับต่างประเทศก็มีวันนั้นก็พยายามใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ที่สุดอันนี้จะเป็นคู่แม่ลูกนี่ก็ต้องบอกว่าตามกันมาสักระยะหนึ่งนะครับปัญหาที่กังวลก็จะเป็นในเรื่องของงานมีใครมาแอบถ่ายยังไงคุณพ่อคุณแม่ก็ห่วงลูกหลานอยู่แล้วนะดูหน้าคุณแม่เนี่ยทุกข์มากกว่าลูกอีกนะทั้งที่ปัญหาที่เจอเรื่องงานเนี่ยเป็นของคุณลูกซะเป็นส่วนใหญ่ก็น่ารักครับคู่นี้กลุ่มหลังนี่ก็มาทั้งครอบครัวเลยนะครับเพิ่งเคยเจอกันหลังจากตามกันมาสักระยะเพราะไม่ว่างวันหยุดวันนี้จัดในวันหยุดจึงมาได้ค่ะอันนี้เป็นคู่สามีภรรยาครับส่วนใหญ่หลักๆก็จะถามในเรื่องของงานนะของธุรกิจที่ทำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่ครับคู่คุณแม่คนลูกอันนี้หลักๆเลยเป็นเรื่องสุขภาพค่ะก็มีข้อกังวลนะครับเกี่ยวข้องกับปัญหาส่วนใหญ่อย่างที่เรียนเนี่ยเรื่องงานหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวซึ่งบางทีผมเองก็ไม่สามารถจะพูดออกอากาศได้นะครับวันนั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยแก้ไขแล้วก็แนะนำแนวทางค่ะอันนี้คือการมอบของที่ระลึกนะครับเป็นพระสังฆกระจายค่ะให้กับทางมูลนิธิแห่งนี้ครับสวยงามนี่คุณบิเซนซูนะครับทางผู้จัดการมูลนิธิก็เป็นตัวแทนเป็นผู้รับมอบนี่คือในส่วนของข้าวของที่แฟนรายการนำมามอบให้นอกเหนือจากในเรื่องของทุนทรัพย์นะครับที่นำมาบริจาคให้กับเยอะมากมายทีเดียวสถานที่แห่งนี้ครับช่วงเย็นก็ยังมีอีกชุดนึงนะข้าวสาร10กระสอบนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่คุณผู้ชมได้มอบให้กับทางเราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางมอบให้กับมูลนิธิแห่งนี้ทั้งหมดครับค่ะคุณยายก็ให้การต้อนรับน่ารักมากๆจ้ะนะคะเห็นอย่างที่เห็นในรูปนะคะในภาพวิดีโอเป่าเค้กแทนอาจารย์ด้วยภาพวิดีโอเลยแอลพูดย้อนหลังเลยโฟลาเหรอคะอาจารย์จ้ะอันนี้คือบรรยากาศในส่วนของกิจกรรมวันนั้นแต่เดี๋ยวในเบรกที่สองช่วงหน้าเราก็จะนำบทสัมภาษณ์นะคะของแฟนรายการที่น่ารักทุกท่านเนี่ยที่มาร่วมนะคะรับประทานอาหารกลางวันบริจาคทุนทรัพย์และสิ่งของนะคะแล้วก็มีการตรวจดวงชะตากันเนี่ยก็จะมีบทสัมภาษณ์ครับว่ารู้สึกอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับช่วงนี้แน่นอนนะคะเราลืมไม่ได้เด็ดขาดคุณผู้ชมบอกว่ารอคอยนะคะเรื่องของคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะตอนนี้อาจารย์พรโพธิ์พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะวันนี้เป็นกระทิงวันนะครับดิถีกับเดือนตรงกันคือขึ้น8ค่ำเดือน8นะทำอะไรรอบคอบระมัดระวังเป็นวันแข็งนะฮะอังคารที่23มิถุนายน2558จันทรคติการขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะแมประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนในการอุปถัมภ์คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานอย่าโหมจนเกินตัวอย่าลุยงานจนลืมดูแลสุขภาพโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในแง่ของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ระวังจะทรุดนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบวันนี้อ่านเกมได้ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ดีความรักหัวใจวันนี้ใช้ความพยายามให้มากนะครับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่และสีที่ถูกชะโลกค่ะสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดใส่สีส้มเหมือนกับเราแบบนี้ส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าคิดเยอะในส่วนของงานนะครับอะไรที่ยังพอใช้การใช้ประโยชน์ให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
ส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำธุรกรรมร่วมกับใครนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแต่ความรักหัวใจยังคงแน่นแฟนดีครับสีที่ถูกฉลอค่ะหนักแน่นนะอะไรที่ดีอยู่แล้วแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของสิทธิประโยชน์สีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนอย่าจับปลา2มืออย่าเหยียบเรือ2แคมไม่เหมาะกับการทำอะไรแบบคู่ขนานเสียเวลานะครับวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจสภาพคล่องยังใช้ได้สุดท้ายในเรื่องของหัวใจอย่าเพ้อฝันนะครับให้อยู่กับความเป็นจริงและสีที่ถูกฉลกค่ะให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมมีโอกาสได้รับสัญญาณดีๆนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณโสดคิดมีคู่หรือมีคู่ครองแล้วก็ตามสภาพคล่องการเงินการลงทุนวันนี้เหมาะสำหรับการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการเป็นคนกลางมีเพียงเรื่องของหัวใจเท่านั้นนะครับอย่าไปคาดหวังโดยเฉพาะเรื่องของคนและสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานขออภัยฮะเรื่องอย่าไปคาดหวังคือเรื่องงานนะเมื่อสักครู่สีม่วงครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ในเรื่องของคำพูดสำคัญที่สุดการติดต่อเจรจาการสื่อสารโดยเฉพาะการใช้วาทศิลป์บางครั้งตรงมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีสภาพคล่องเงินทองวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ยังเอาตัวรอดได้นะครับสายป่านยาวสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ครับและสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของการติดต่อพบปะเจรจากับผู้คนสีชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมจงให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงมากกว่าเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนนะครับอย่าโลภในส่วนของงานเงินทองก็อย่าได้คาดหวังไม่มีฟลุกโดยเฉพาะเรื่องของการเสี่ยงโชคความรักหัวใจวันนี้ถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดและสีที่ถูกฉลกค่ะเสริมภาพใหญ่นะครับให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จงเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ที่ดีนะครับไม่ใช่รอรับฝ่ายเดียวแล้วคุณจะได้มีคอนเนคชั่นความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอนาคตเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้ทำอะไรที่เกินตัวทุกอย่างสำเร็จความรักหัวใจก็ถ่ายดีครับมีบรรยากาศในเรื่องของการอยู่ร่วมกันและสีที่ถูกฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะวันนี้ต้องรับและให้สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เผื่อใจพอใจในสิ่งที่มีเพราะมีโอกาสที่จะได้มาหรือต้องทำในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาพูดอยู่เสมอฮะเลือกไม่ค่อยได้โดยเฉพาะคนที่เป็นลูกจ้างแต่เงินทองและการลงทุนต้องมีความรวดเร็วฉะนั้นการตัดสินใจบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องสำคัญที่สุดหัวใจทายดีครับในวาโสดหรือมีคู่มีโอกาสได้รับไฟเขียวจากผู้ใหญ่และสีที่ถูกฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดอย่างที่เรียนให้วันนี้อึดอัดหน่อยในส่วนของงานให้มีที่พึ่งพากับสีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไรกำกับดูแลทุกอย่างได้แต่เรื่องอื่นไม่ง่ายนะไม่ง่ายเหมือนเรื่องงาน 1. ให้ระวังปัญหาสุขภาพอีกหนึ่งราศีนะครับ 2. วันนี้เรื่องเงินทองต้องพร้อมจะปรับตัวโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะต้องกล้าตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ไม่เหมาะสำหรับการเริ่มต้นใหม่และสีที่ถูกฉลกค่ะสุขภาพเหนือสิ่งอื่นใดนะครับกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้อยู่เบื้องหลังดีกว่าอย่าชนอย่าลุยเองนะครับต้องรู้จักใช้คนให้เป็นเงินทองก็ต้องหาข้อมูลมากๆครับโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายระวังหนีเสือปะจระเข้หัวใจฝากครับให้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่อย่าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากจนเกินไปและสีที่ถูกฉลกค่ะใช้คนให้เป็นหาที่พึ่งพากับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ
16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้บริหารเวลาให้ดีการจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังเป็นเรื่องที่จำเป็นงานด่วนงานสำคัญให้ลงมือทำก่อนส่วนเงินทองแนวโน้มก็ดีครับเหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถความรักหัวใจก็ลงตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมความรักหัวใจไม่เด่นวันนี้คนมีคู่ไม่ควรทำอะไรที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์คนโสดถ้าไม่แน่ใจจริงๆอย่าเพิ่งออกอาวุธระวังเสียฟอร์มนะครับส่วนงานอย่าเก็บมีอะไรให้สื่อสารมีอะไรติดค้างในใจให้หาโอกาสพูดคุยเพราะหลายอย่างก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดความรักหัวใจวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายเรื่องสุขภาพและสีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพแล้วนะครับอีกหนึ่งราศีทั้งคนรักด้วยแล้วก็ของตัวคุณเองกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์เอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่าให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรคนะคะแล้วก็ทีวีนะคะแล้วก็สำหรับช่วงหน้านะคะแน่นอนว่าเราจะมีการพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะคุณผู้ชมรีบลงทะเบียนกันที่024960493และ024960494นะคะและแน่นอนวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะดูดวงให้คุณผู้ชมผ่านทาง SMS เช่นเคยนะคะก็ส่งกันเข้ามานะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่จะถามลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดมาด้วยแล้วก็ต่อด้วยคำถามที่ต้องการจะถามส่งมาที่4221606นะคะแล้วช่วงหน้าเราก็จะมีบทสัมภาษณ์จากแฟนรายการที่ไปร่วมกิจกรรมบ้านพักคนชราหญิงมาด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะ